คดีที่ลุงศักดิ์บุกไปต่อยคุณศรีสุวรรณกลางวงนักข่าวตอนแรกเจ้าตัวบอกว่าจะไปมอบตัวตอนบ่าย2โมงตรงแต่ปรากฏว่าบ่ายโมงครับตำรวจเนี่ยบุกไปรวบตัวทันควันเลยครับตอนนี้ลุงศักดิ์กำลังโดนจับนะคะจากตำรวจนอกเครื่องแบบจะต้องนำตัวลุงศักดิ์ไปที่ปอท.นะช่วยแพร่กระจายข่าวสารไปด้วยนะคะตอนนี้เราอยู่ชั้นใต้ดินนะคะได้โดนตำรวจนะของปอท.นะมาจับด้วยข้อหาเนี่ยค่ะยังไม่ทันได้ไปมอบตัวเลยครับไปออกรายการหนึ่งที่ช่อง3แถวตึกมารีนนท์สุดท้ายในระหว่างที่กำลังจะมอบตัวถูกตำรวจไปรวบตัวที่ลานจอดรถชั้นใต้ดินก็จริงๆลุงศักดิ์แกบอกแกนัดมอบตัวบ่าย2ใช่อีกไม่กี่นาทีเองตำรวจซะก่อนตำรวจไปก่อนบ่ายโมงค่ะรอให้อีกชั่วโมงนึงก็ไม่ได้เขาบอกแบบนี้แต่ตำรวจชี้แจงแบบนี้ว่าที่ไปจับลุงศักดิ์เนี่ยตอนบ่ายโมงเป็นหมายจับครั้งเก่านะจำได้ไหมคดีก่อนหน้านี้คดีที่จะไปต่อยคุณแรมโบ้อีสานนะครับคือแจ้งความไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วเป็นหมายจับครั้งเก่าไม่ใช่หมายจับคดีที่ไปชกคุณศรีสุวรรณเนี่ยๆๆฮะคลิปเนี้ยที่ไปชกคุณแรมโบ้เนี่ยครับเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอจับตัวได้แล้วก็ควบคุมตัวออกมาจากอาคารมารีนนท์ทันทีจากนั้นก็ไปถึงกองปราบนะฮะตอนไปถึงกองปราบนี่กองทัพสื่อมวลชนมาจากทุกทิศทุกทางเลยใช่ครับเจ้าหน้าที่บอกเดี๋ยวขอพาเข้าไปก่อนเดี๋ยวเคลียร์เรื่องเสร็จค่อยออกมาให้สัมภาษณ์มีทั้งกองเชียร์มีทั้งกองแช่งไปเลยนะใช่แล้วปรากฏว่าลุงศักดิ์เนี่ยสวมสูทดำสวมหมวกสีดำด้วยครับเดินแหวกวงล้อมของกองทัพนักข่าวทั้งคนมาให้กำลังใจและคนที่มาด่าด้วยลุงศักดิ์ก็มีสีหน้ายิ้มแย้มดูไม่กังวลในมือเนี่ยก็ถือดอกกุหลาบสีแดง1ดอกครับเดินตามตำรวจเข้าไปในสำนักงานกองปราบปรามครับระหว่างสอบปากคำลุงศักดิ์พยายามบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้หนีไปไหนอยู่แล้วแค่ขอให้ตำรวจโทรมาบอกแล้วก็พร้อมที่จะมอบตัวสู้คดีไม่จำเป็นต้องมาควบคุมตัวครับมีหมายเรียกไม่มีเพราะเจ้าหน้าที่ไปควบคุมไปเชิญผมมานี้ไม่ได้ควบคุมไปเชิญผมมานี้ด้วยมีหมายจับจากคดีสน.ดุสิตก็ไม่ทราบนะฮะผมไม่ทราบเพราะผมบอกแล้วว่าผมไม่หนีก็คือโทรหาผมก็มอบตัวก็แค่นั้นก็เราสู้กันมีอะไรเราคุยกันมันชัดเจนอยู่แล้วเพราะต่างส่วนตัวผมไม่ได้มีอะไรกับเขาไม่มีอะไรอคติกับเขาในระหว่างที่ตำรวจกำลังสอบปากคำลุงศักดิ์อยู่ปรากฏว่าทนายก็ตามมาครับชื่อว่าทนายณัฐพลคุ้มวงศ์สกุลตำรวจก็อนุญาตให้เข้าไปพบกับลุงศักดิ์ครับทนายความบอกว่าคดีเนี้ยเป็นคดีทำร้ายร่างกายทั่วไปมีอัตราโทษต่ำครับหลังจากนี้ก็จะทำเรื่องขอประกันตัวเป็นเงิน 40,000 บาทในชั้นพนักงานสอบสวนที่สน.ดุสิตส่วนคดีทำร้ายร่างกายคุณศรีสุวรรณนั้นไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของทนายครับเกิดขึ้นเมื่อไหร่ปีที่แล้วครับเพียงแต่ว่าทางตัวผู้ต้องหาก็คือไม่เคยได้รับหมายเรียกมาก่อนครับเพียงแต่ว่าถูกออกมาเป็นหมายจับเลยซึ่งมันเป็นคดีแค่ทำร้ายร่างกายทั่วไปครับซึ่งปกติเป็นคดีที่อัตราโทษต่ำซึ่งตามปกติควรจะต้องมีการขอเป็นหมายเรียกก่อนแต่ว่าทางผู้เสียหายหมายถึงทางผู้ต้องหาครับก็คือไม่เคยได้รับหมายเรียกมาก่อนเลยใช่ครับจะไปประกันตัวที่สน.ดุสิตก็คือเบื้องต้นทางตำรวจคือแจ้งมาว่าจะให้ประกันในชั้นสอบสวนนะครับด้วยวงเงิน 40,000 บาทมันต้องเดินทางมาที่สนพหลคดีนึงส่วนของสนพหลเนี่ยจะเป็นทนายอีกท่านหนึ่งครับก็คือเป็นเรื่องของคดีของคุณศรีสุวรรณครับทีนี้มันมีประเด็นต่อมาว่ากรณีนักร้องที่จะไปร้องตามหน่วยงานองค์กรภาครัฐต่างๆเนี่ยจะปลอดภัยไหมจะมีการลอกเลียนแบบไหมวันนี้นักข่าวไปเจอพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณที่ทำเนียบรัฐบาลครับนักข่าวก็ไปถามลุงป้อมบอกว่าถ้าเจอแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะเกิดพฤติการลอกเลียนแบบไหมฟังเสียงลุงป้อมครับบิ๊กป้อมก็พูดสั้นๆนะอย่าใช้ความรุนแรงกันเลยแล้วก็เดินจากไปแล้วก็ขึ้นรถครับมันมีนักร้องอีกคนนึงครับคุณสนธิยาสวัสดีเดินทางไปที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลครับไปยื่นเรื่องให้มีการตรวจสอบโน้ตอุดมแต้พานิชจัดทอล์คโชว์เดี่ยว13มีภาควิจารณ์รัฐบาลซึ่งคุณสนธิยาบอกว่าข้อมูลบางส่วนเนี่ยอาจจะมีการบิดเบือนข้อเท็จจริงอาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่คุณสนธิยาบอกว่า
ไม่กลัวนะที่จะมีคนตามมาทำร้ายร่างกายแต่จะยื่นเรื่องให้มีการตรวจสอบต่อไปตัวเองก็เป็นแม่ไม้มวยไทยเหมือนกันใช่ฮะสมญาว่าแบบนั้นอ้าวแล้วก็สดๆร้อนๆนะคะคุณผู้ชมประมาณสักเมื่อ1ชั่วโมงที่ผ่านมานี่เอง 4:30 นนะคะที่สน.ดุสิตเนี่ยตำรวจปล่อยตัวลุงศักดิ์แล้วนะคะซึ่งก็เป็นการปล่อยตัวในคดีทำร้ายคุณแรมโบ้เสกสกลนี่แหละเจ้าตัวก็เดินยิ้มออกมาเลยนะคะวงเงินประกันเนี่ย 40,000 บาทแล้วก็เดี๋ยวนัดมารายงานตัวที่สน.ดุสิตวันที่25ตุลาคมนะคะหลังลุงศักดิ์ได้ประกันตัวออกมาก็นี่ตั้งการ์ดค่ะโชว์ท่าแม่ไม้มวยไทยนะอันนี้ออกหมัดให้ดูด้วยมีใส่เสยเข่า แล้วฝากไปถึงคุณแรมโบ้เสกสกลบอกว่าพร้อมเจอคุณแรมโบ้บนสังเวียนลุงศักดิ์บอกอีกว่าตำรวจแจ้งว่าตัวเองมีหมายจับคดีหมิ่นประมาทเพิ่มอีก1คดีค่ะแล้วอันนี้ต้องไปไกลเลยนะสพ. อ่าวนางที่กระบี่นะคะเดี๋ยวต้องเดินทางไปกระบี่เพื่อไปรายงานตัวในอาทิตย์นี้ด้วยไม่ได้เดินสายชกมวยละเดินสายไปรับทราบข้อกล่าวหาก่อนนะคะทีนี้วันนี้มันยังมีประเด็นอีกเรื่องนึงก็คือเราเห็นยอดที่มีการแชร์ว่าคนโทรมาให้กำลังใจโอนเงินมาช่วยคดีเยอะเนี่ยตกลงมันหลักแสนหรือมันหลักล้านกันแน่เพราะว่ามีบางรายงานบอกว่ายอดตอนนี้โอ้ยทะลุไปถึง6ล้านแล้ววันนี้ผู้ชมก็อาจจะได้เห็นในโซเชียลเหมือนกันจริงหรือเปล่าก็ต้องมาถามเจ้าตัวสิคะลุงตกลงเงินในบริจาคมันถึง6ล้านจริงหรือเปล่าลุงศักดิ์บอกว่าเงินไม่น่าจะถึงตามยอดที่เป็นข่าวว่อนโซเชียลนะส่วนจะเป็นเท่าไหร่เนี่ยลุงก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเข้าแอปธนาคารไม่เป็นแต่ถามว่าถ้าเกิดได้เงินมาไม่ว่ามันจะเท่าไหร่เนี่ยลุงศักดิ์จะเอามาใช้ในการช่วยเรื่องคดีตัวเองหรือเปล่าลุงบอกว่าจะไม่เอามาใช้ในเรื่องคดีตัวเองแต่จะเอาเงินที่ได้บริจาคมาทั้งหมดเนี่ยนะคะไปช่วยเด็กๆที่ถูกดำเนินคดีความมั่นคงค่ะยังมีหมายจับลึกลับเมื่อปี64อีก1หมายที่กระบี่ผมต้องเดินทางไปรายงานตัวที่จังหวัดกระบี่ภายในอาทิตย์นี้ปฏิเสธยอดเงินนี้ใช่มั้ยมึงบ้าหรือเปล่า6ล้านเผยได้มั้ยครับเดี๋ยวให้มันเบ็ดเสร็จเรียบร้อยผมเปิดเผยแน่ไม่ต้องกลัวแต่เบื้องต้นเขาบอกได้ไหมคะไม่บอกเพราะผมเปิดไม่เป็นเปิดไม่เป็นแล้วตอนนี้ไม่มีเวลาเอาสมุดบัญชีไปอัพที่ธนาคารเพราะว่ามีเรื่องคดีหลายคดีอยู่แต่เห็นถ้าออกบัตรแล้วนึกถึงคนนึงอ่ะเต้มงคลกิจอ่ะตอนนี้ที่สภาจะได้ปะจะท้าทายกับนายกอ่ะพอเถอะเอาแค่นี้ก่อนนะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้